ื่องรับส่งเงินได้แล้วไม่ใช่แล้วพูดเลยทางมิลลิ่งนะครับมีนวดธรรมดาครับการสื่อสารก็คือการสื่อสารเป็นที่เข้าใจชัดเจนได้คำพูดทั้งปริยาท่าทางนะความเข้าใจในคำพูดก็ง่ายครับการบริหารเวลาใช้เวลาที่เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมายเช่นงานง่ายก็ใช้เวลาน้อยครับงานยากก็ใช้เวลานานหน่อยรู้จักใช้วิธีและแนวทางเพื่อให้งานเสร็จทันเวลาความร่วมมือสมาชิกทุกคนในทีมมีการร่วมมือกันแสดงออกความคิดเห็นเอาความรู้และทักษะของแต่ละคนมาใช้ได้เป็นอย่างดีนะครับการเป็นตัวแทนการแสดงออกการคิดการตัดสินใจนะครับการเป็นแบบอย่างมีการวางตัวให้เหมาะสมกับตำแหน่งเป็นหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นอย่างดีครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับเราได้มาอีกจากที่ที่สรุปไปแล้วก็คือวิธีการหาการคิดหาวิธีการนะที่เติมเข้ามานะเพราะว่าบางทีมันมีหลายวิธีเหมือนกลุ่ม2กลุ่ม3ว่าทีมันมีเยอะมากเลยฉะนั้นการที่ถึงวิธีเนี่ยก็เป็นกระบวนการคิดและความกล้าในการตัดสินใจของผู้นำนะผู้นำต้องกล้าในการตัดสินใจนะครับว่าเราจะเอาแบบนี้แหละเราไม่ต้องกลัวผิดเอาเลยเลือกเลยนะครับอันที่2ก็คือการดึงความรู้นี่เป็นเทคนิคสุดยอดเลยนะผมลงมาประมาณ 7-8 บริษัทไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยบอกคนจริงๆวิธีการดึงความรู้คนที่อยู่กับเราออกมาใช้นะครับมันเป็นศักยภาพของผู้นำที่ทำยากมากเพราะอะไรทำไมเพราะมนุษย์เราเนี่ยเรามีเรื่องทุกคนเรียนเป็นปริญญาตรีนั้นเราเรียนเรื่องมาสเตอร์เรื่องใหม่ๆใช่ไหมครับแล้วก็จะมีคนเราก็จะมีเรื่อง5ขั้นตอนตามหลักที่ดีของฝรั่งบางอยากเป็นอยากได้อยากเขายกนับถึงอยากมีเงินอยากมีทองอยากแล้วก็อยากที่เราเรียนไม่ว่าจะเป็นมาสเตอร์แมคไกเตอร์อะไรต่างที่เราเรียนมาเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือหลักพุทธของเราเนี่ยวิธีการดึงความรู้คนอื่นเนี่ยเราต้องเข้าไปให้ถึงตัวเขาก่อนคำว่าตัวนี้ไม่ใช่แค่สัมผัสนะครับก็คือในใจเพราะว่าพฤติกรรมมนุษย์เราเนี่ยมีสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตก็คือฉันเก่งที่สุดอันที่หนึ่งนะอันที่สองฉันสำคัญที่สุดถ้ามึงไม่ให้ความสำคัญกูไม่ต้องเอาอะไรกูหรอกอันนี้คือมนุษย์เราสองข้อหลักๆฉันเก่งที่สุดไม่รู้กูทำมั่วกูเก่งอ่ะเคยคิดไหมเดี๋ยวไปคิดไหมเออได้ทำผิดอ่ะมีคนมาโวยวายฉันคิดถูกแล้วฉันเก่งทำเธอทำฉันกูไอ้คนนั้นมันบอกอันที่ต้องชาติไอ้มึงพูดมาเนี่ยเก่งก็ยังหน้าด้านต่อไปอันที่คือมนุษย์เราจริงๆฉะนั้นเวลาที่เราจะดึงความคิดของใครทุกคนออกมาใช้แล้วก็เข้าไปให้ถึงใจจริงๆถ้าเราไม่ถึงง่ายนะวิธีการเข้าถึงมีหลายวิธีมากบางคนใช้เงินบางคนใช้ตำแหน่งล่อบางคนใช้อะไรการเลี้ยงอะไรเงี้ยไม่ต้องใช้นะครับใช้ตัวเรานี่แหละนะครับใช้ตัวเรานะครับวางตัวให้เป็นที่ยกย่องนับถือการที่เราจะเป็นผู้ที่เราต้องถือได้หนึ่งเราต้องมีความรู้นะครับอันที่สองความรู้สารพัดเรื่องอะไรก็ได้มันพูดเรื่องอะไรเราไปได้หมดเลยเคยไหมผมเนี่ยนะไม่ใช่นักการเมืองมีเพื่อนเป็นวิทยากรเป็นนักการเมืองจะหาเลยมันพูดเรื่องการเมืองขออนุญาตตอบไปแล้วนะผมอาจจะอยู่ข้างเพื่อนก็อยู่ข้างเลยผมพูดมาแล้วก็บอกก็เถียงเขาบอกเฮ้ยเริ่มคุยกันเรื่องการทำงานที่ดีเริ่มทะเลาะกันเองแล้วก็มีคุยเรื่องงานเฮ้ยเดี๋ยวผมจะไปทำร้องแรงลี่ไว้แกมีเกมอะไรแนะนำหน่อยเปลี่ยนเรื่องวิธีการครอบถึงวิธีการดึงความรู้เพื่อนก็จะค่อยๆถ่ายทอดความรู้ให้หน่อยนะครับผมเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกว่าผมชมเลยเพื่อนๆแรงมือสวยมากเห็นแรงมือผมแล้วนะอันนี้สวยที่สุดพยายามมากเลยนะครับเราไม่ต้องสนใจนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ